การประชุมของสอรสในการที่มีแถลงการนั้นเนี่ยก็เป็นที่ความเห็นชอบร่วมกันของที่ประชุมของคณะกรรมการนะครับหลายฝ่ายก็ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมการที่จะบอกว่าตัวแทนมาประชุมแล้วตัวเองไม่ได้มาประชุมนั้นเนี่ยไม่ใช่ครับเพราะว่าการที่ส่งตัวแทนมาประชุมนั้นก็ถือว่าได้มอบหมายให้ตัวแทนนั้นมีสิทธิ์มีเสียงมาพูดแทนตนเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่สอรสมีมติหรือมีข้อสรุปร่วมกันว่าจะมีแถลงการก็ผ่านการเห็นชอบในที่ประชุมเพราะทุกครั้งท่านประธานท่านเฉลิมก็จะถามที่ประชุมว่ามีใครมีข้อขัดข้องหรือไม่เห็นชอบด้วยประการใดบ้างนะครับก็ถามทุกครั้งนะครับก็การประชุมคุณสุรพงษ์ยังคงย้ำนะคะว่าแถลงการฉบับนี้ไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมขณะที่องค์กรอิสระก็ต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ค่ะค่ะ